ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ต้องซุยกับผมต้องพานุวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้มาคุยแบบจัดเต็มในเรื่องของฟุตบอลเจลีกสุดสัปดาห์นี้นะครับในคู่ระหว่างไทยดาร์บี้ชิมิสึเอสพาวนะครับที่มีพี่มุ้ยซังจิรสินแดงดาจะเปิดสนามที่ฮงไดระสเตเดียมครับรับการมาเยือนของฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรที่มีพี่เจชนาธิปพี่ตองกวินนะครับคู่นี้คิกออฟ 4 โมงเย็นบ้านเราแข่งขันวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคมถ่ายทอดสดทางช่อง 9 Mcord HD นะครับอย่าลืมติดตามกันสนุกแน่นอนนะครับเรื่องที่น่าสนใจของเกมนี้เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างชิมิสึเอสพาวนะครับต้นสังกัดของธีรศิลป์เนี่ยเขาจะให้นักเตะของทีมใส่เสื้อที่สกรีนชื่อเป็นภาษาไทยนะครับก็ชื่อธีรศิลป์แดงดาก็จะเป็นภาษาไทยนิชิซาวะก็จะเป็นภาษาไทยวาลโดจะเป็นภาษาไทยนะครับจะใส่ลงเล่นในเกมนี้และจะใส่ลงเล่นในทุกเกมที่ชิมิสึเจอกับทีมที่มีนักเตะไทยที่เป็นคู่ต่อสู้ในเกมนั้นนะครับซึ่งน่าติดตามอย่างมากและแสดงให้เห็นว่าชิมิสึเนี่ยเขาใส่ใจในเรื่องนี้ขนาดไหนและก็เป็นการตลาดนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจอีกอย่างต้องบอกว่าลุ้นให้นักเตะไทยลงสนามด้วยเอาไปดูทางฝั่งชิมิสึเอสพาวกันก่อนนะครับตอนนี้อันดับที่16มีอยู่5แต้ม3นัดหลังสุดในเจลีกไม่แพ้ใครถือว่าดีขึ้นนะครับความพร้อมเนี่ยบรรดานักเตะตัวหลักๆที่ได้พักในเกมลูวันครับอย่างพวกนิชิซาวะคาเนโกะคารินยอสเนี่ยก็น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงส่วนมุ้ยซังธีรศิลป์แดงดากันหน่อยต้องบอกว่าได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในฟุตบอลลูวันครับนะครับก่อนที่จะช่วยทีมไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็แพ้ไปซึ่งแน่นอนนะครับโอกาสที่พี่มุ้ยเนี่ยจะออกสตาร์ทด้วยการเป็นตัวสำรองก็ค่อนข้างสูงเพราะว่าในฟุตบอลลูวันครับเขาจะให้โอกาสนักเตะตัวสำรองลงสนามซึ่งมันก็มีอีกหนึ่งประเด็นที่มีโอกาสที่พี่มุ้ยเนี่ยจะได้ลงเป็นตัวจริงเขาบอกว่าคาร์มอฟกี้เนี่ยเขากำลังปรับในเรื่องของแท็กติกเพื่อที่จะให้ศูนย์หน้ามีส่วนร่วมกับทีมมากขึ้นถือต้องยอมรับว่าชิมิสึเอสพาวนะครับเป็นทีมที่ศูนย์หน้าไม่ค่อยมีบทบาทไม่ว่าจะเป็นใครมาเล่นไม่ว่าจะเป็นพี่มุ้ยไม่ว่าจะเป็นคารินยอสหรือกองหน้าเกาหลีทุกคนที่เล่นศูนย์หน้าในชิมิสึจะไม่มีบทบาทกับเกมเลยเพราะว่าแท็กติกของคาร์มอฟกี้เนี่ยเขาเน้นให้ปีกอะเลี้ยงไปทำเองครับไม่เน้นคอสเลี้ยงเข้าไปยิงเองประมาณนี้แล้วก็ประตูที่ชิมิสึได้เนี่ยส่วนใหญ่มาได้จากจังหวะลูกนิ่งลูกฟรีคิกลูกเตะมุมต่างๆยังไม่ค่อยเห็นจังหวะโอเพนเพย์นะครับซึ่งคาร์มอฟกี้เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เริ่มที่จะปรับให้ศูนย์หน้ามามีส่วนร่วมกับเกมให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเตะที่เล่นในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าดูดีที่สุดในทีมชิมิสึก็น่าจะเป็นพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดานะครับเพราะว่าคารินยอสจูเนียร์เขาจะเน้นไปทางปีกใช้ความเร็วจากริมเส้นมากกว่าก็มีโอกาสจากจุดนี้แต่ผมยังมองว่าเกมนี้เนี่ยด้วยการที่เขาเล่นในบ้านก็น่าจะเน้นแท็กติกเดิมๆก่อนแต่ก็เป็นไปได้ที่เขาจะเปลี่ยนเหมือนกันก็ต้องรอในวันพรุ่งนี้อีกทีนะครับก็ลุ้นกันส่วนผมเนี่ยอยากให้เขาปรับเรื่องแท็กติกให้ศูนย์หน้ามีบทบาทเพื่อที่โอกาสของพี่มุ้ยจะได้ลงสนามมากขึ้นครับขณะที่ทางฝั่งของนักเตะคนอื่นๆอย่างที่บอกพร้อมหมดนะครับสำหรับชิมิสึเอสพาวก็ถือว่า3นัดหลังสุดเนี่ยมีเสมออุระวะมีชนะโออิตะทินิตะก็ถือว่าฟอร์มการเล่นค่อนข้างที่จะไม่ธรรมดาสักเท่าไหร่นะครับสำหรับทางฝั่งชิมิสึเอสพาวไปดูทางฝั่งซัปโปโรกันหน่อยนะครับตอนนี้อยู่อันดับ8เกมนี้ชนะทิพย์สงกรสินทร์พร้อมอย่างมากนะครับที่จะเจอกับชิมิสึเอสพาวซึ่งเป็นทีมที่พี่เจชนะทิพย์เคยไปร่วมซ้อมร่วมทดสอบฝีเท้าสมัยที่อยู่กับ BC เทโรนะครับเทโรก็ส่งมาที่ชิมิสึในช่วงสั้นเกมนี้ข่าวดีของซัปโปโรนะครับได้มูซาชิซูซูกิกลับมาแล้วหลังจากที่เขาซ้อมได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ความฟิตยังไม่ผ่านเกมเลยไม่ได้ลงในเกมเจอโกเบแต่เกมนี้ซูซูกิออกมาพูดเองนะครับว่าพร้อมที่จะกลับมาเป็นตัวเลือกและพร้อมจะยิงประตูให้ได้ตอนนี้ซูซูกิยิงไป4ประตูเท่ากับอาราโนะนะครับเพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะลงสนามอย่างมากข้อดีอย่างมากถ้าซูซูกิกลับมาเนี่ยพี่เจชนาทิพย์จะได้กลับมาเล่นในบทบาทที่ถนัดมากขึ้นคือตำแหน่งปีกซ้ายหรือมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับการไปยืนหน้าเป้าเนี่ยแน่นอนนะครับมันก็มีผลดีหรือก็มีผลเสียเหมือนกันคือซัปโปโรในช่วงหลังแท็กติกเนี่ยให้พี่เจไปยืนเป็นหน้าคู่กับ
อาราโนะหรือโคมาอิคือเขาสามารถต่อบอลได้ทำชิ่งได้แต่จังหวะที่จะคิลเลอร์พาสหรือจังหวะที่จะสอดไปทำประตูเนี่ยไม่ค่อยเห็นจากตำแหน่งนี้ซึ่งผมมองว่าตำแหน่งที่จะเรียกศักยภาพของพี่เจได้ดีที่สุดคือตำแหน่งปีกซ้ายหรือมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเกมนี้มิช่าจะปรับให้พี่เจกลับมาเป็นตำแหน่งเดิมแล้วก็เอาซูซูกิลงไปทางฝั่งขวาก็เป็นโคมาอิเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้เห็นลูกคิลเลอร์พาสลูกสอดขึ้นไปยิงสำหรับชนาธิปในเกมนี้ผมเชื่อมั่นอย่างงั้นนะครับนอกจากนี้ยังมีแอนเดอร์สันโลเปสที่เป็นตัวเลือกรวมไปถึงดักลาสโอลิเวราที่กลับมายิงได้ในเกมลูวานคัพนะครับแล้วก็มีเจโบทอยถือว่าศูนย์หน้าของซัปโปโรกลับมากันครบแล้วตำแหน่งอื่นๆก็พร้อมนะครับอาราโนยืนกลางคู่กับฟูไกแล้วก็มีลูคัสมีทางฝั่งซ้ายก็ซึงอ่ะเซนเตอร์เนี่ยจะเป็นฮิโรกิก่อนชุนตะเพราะชุนตะช่วงหลังพลาดบ่อยนะครับแล้วมีชินโดแล้วก็ลุนว่าฟูกุโมริพร้อมหรือไม่ในเกมนี้ตำแหน่งผู้รักษาประตูกันหน่อยเกมนี้ลุ้นให้พี่ตองได้โอกาสลงเล่นนะครับเพราะว่าในเกมที่ผ่านมาที่ซัปโปโรเจอกับโกเบเนี่ยมีรายงานออกมาว่าซูเกโนะมีอาการบาดเจ็บก่อนเกมนะครับจนถึงวินาทีสุดท้ายซูเกโนะยืนยันว่าไหวเลยได้รับโอกาสลงสนามแต่พอไปเห็นเขาเล่นในเกมนั้นเนี่ยซูเกโนะด้วยการบาดเจ็บทำให้เขาออกบอลได้ไม่ดีเหมือนเกมก่อนๆรวมถึงจังหวะเซฟต่างๆก็ไม่ค่อยไหลลื่นสักเท่าไหร่ซึ่งอาการบาดเจ็บซูเกโนะยังมีอยู่แต่น่าจะดีขึ้นจากเกมโกเบเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูกันว่าการบาดเจ็บของซูเกโนะเขาจะไหวหรือเปล่านะครับถ้าไม่ไหวเนี่ยพี่ตองกวินพร้อมที่จะได้ลงสนามแน่นอนเพราะเกมล่าสุดเขาได้รับโอกาสลงไปสัมผัสฟุตบอลญี่ปุ่นแล้วนะครับซึ่งในช่วงครึ่งหลังก็ถือว่าเริ่มปรับตัวได้เริ่มที่จะกล้าออกบอลสั้นๆกับเท้ามากขึ้นรวมถึงออกมาตัดบอลก็ลุ้นให้ซูเกโนะเจ็บพี่ตองได้ลงแน่นอนนะครับเพราะตอนนี้พี่ตองเนี่ยเป็นมือ2ของทีมอยู่แล้วก็ลุ้นกันนะครับแล้วก็มีสิทธิ์พอสมควรเพราะซูเกโนะเนี่ยด้วยอายุเขาค่อนข้างเยอะ36ปีแล้วนะครับการฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บมันไม่เหมือนกับช่วงวัยรุ่นก็ติดตามแต่ผมยังมองว่าโอกาสของซูเกโนะที่จะไหวเนี่ยยังมีมากกว่าที่จะเจ็บแล้วเล่นไม่ไหวนะครับแต่คนไทยผมเชื่อว่าลุ้นให้เขาเจ็บและลุ้นให้พี่ตองลงเล่นผมเชื่ออย่างนั้นนะสถิติที่เจอกันของซัปโปโรกับชิมิสึเอสพาวนะครับปีที่แล้วชิมิสึเจอซัปโปโรอัดน่วมนะครับที่สนามนิโฮงไดรัสสเตเดียมเนี่ยซัปโปโรบุกชนะชิมิสึถึง 8-0 เกมนั้นชนาทิปยิง2จ่าย2เรียกได้ว่าฟอร์มโหดมากในเกมนั้นไปดูไฮไลท์ได้เลยครับฟอร์มของพี่เจชนาทิปลากเป็นหลุดยิงเป็นเข้าซึ่งนอกจากเกมชนะ 8-0 แล้วเกมที่เล่นที่ซัปโปโรโดมในเจลีกปีที่แล้วซัปโปโรก็ถล่มชิมิสึไป 5-2 เรียกได้ว่าเป็นทีมที่เวลาเจอกันเนี่ยซัปโปโรมักจะทำได้ดีกว่าและเป็นทีมที่ค่อนข้างถูกฉลกกับชนาทิปเขามักจะแอสซิสต์เขามักจะยิงประตูได้กับทีมชิมิสึนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเกมนี้เนี่ยเกมสนุกแน่นอนซัปโปโรเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะชนะสูงกว่าเพราะว่าอาวุธในแนวรุกหนักกว่าแต่เกมนี้ผมอยากให้ลุ้นน่ะอยากลุ้นให้พี่ตองกับพี่มุ้ยลงถ้าเกิดสมมุติว่าในเกมชิมิสึเจอกับซัปโปโรมีนักเตะไทย3คนลงพร้อมกันกวินยืนผู้รักษาประตูชนาทิปยืนแนวรุกให้กับซัปโปโรพี่มุ้ยสั่งยืนศูนย์หน้าให้กับชิมิสึเอสพาวมันจะเป็นเกมประวัติศาสตร์นะครับที่มีนักฟุตบอลไทย3คนเล่นพร้อมกันในเจลีกในแมตช์นั้นผมอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับก็ลุ้นกันถามว่าโอกาสมันก็มีแหละแต่มันก็ยากหน่อยเพราะว่าในส่วนของแท็กติกของชิมิสึเอสพาวเองเกมนี้เล่นในบ้านเขาก็น่าจะยังไม่ปรับเปลี่ยนแท็กติกเยอะก็น่าจะใช้ทรงเดิมๆโอกาสของพี่มุ้ยก็เป็นตัวจริงในลูวานครับไปแล้วเพราะฉะนั้นในบอลลีกอ่ะก็น่าที่จะต้องเป็นตัวสำรองแต่ด้วยความที่เป็นคนไทยด้วยความที่ผมเป็นคนไทยนะฮะผมอยากให้พี่มุ้ยลงอยากให้พี่ตองลงแล้วก็พี่เจยิงได้ประมาณนี้เลยในเกมนี้น่าติดตามนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องของชิมิสึเอสพาวกับซัปโปโรที่มาคุยกันสั้นๆก่อนเกมนะครับหลังเกมมีวิเคราะห์วิจารณ์ด้วยอย่าลืมติดตามขณะที่อีกหนึ่งนักเตะไทยที่น่าจะได้รับโอกาสลงสนามแน่นอนนะครับก็คือโกอุ้มธีรธรบุญมาทันเกมสุดสัปดาห์นี้นะครับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสจะเจอกับคาชิวะเลโซเป็นอีกหนึ่งเกมที่จะเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญของธีรธรผมบอกเลยเพราะว่าแนวรุกของคาชิวะเลโซตอนนี้โหดอย่างมากโดยเฉพาะกองหน้าอย่างไมเคิลโอรุนก้ายิงไป9ประตูในลีกนะครับผลงานโหดจริงๆรวมไปถึงทั้ง
อาตาลุเอซากะคนนี้เนี่ยแอสซิสต์เป็นว่าเล่นนะครับแล้วก็มีความสามารถเฉพาะตัวสูงรวมถึงปีกขวาที่น่าจะต้องเจอกับธีราธรก็คือยูซุเกะเซงาวะคนนี้ก็เป็นเจ้าพ่อแอสซิสต์แล้วก็เจ้าพ่อยิงประตูน่าติดตามอย่างมากซึ่งตอนนี้อ่ะธีราธรบุญมาทันกล้าวไปเป็นแนวรับคนสำคัญของมารินอสเป็นที่เรียบร้อยในวันที่เตียโก้มาตินไม่สมบูรณ์เล่นไม่ได้เหมือนปีที่แล้วแล้วก็มีชินิสุเกะฮาทานากะที่มักจะรั่วบ่อยๆในฤดูกาลนี้แบ็คขวาอย่างเคนมัตสึบาระเติมไปลงไม่ทันหลายต่อหลายครั้งก็มีธีราธรบุญมาทันนะครับที่เล่นได้ตามแทคติกของอังเก้ทั้งเรื่องของเกมรุกเกมรับและการไปเล่นตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงโกอุ้มก็ได้ลงสนามถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับและจะได้ดวลกับนักเตะที่ผมพูดมาทั้งโอลุนก้าเอซากะและเซงาวะถ้าโกอุ้มเอาอยู่นะผมบอกเลยมารินอสเนี่ยแล้วก็ฝีเท้าของธีราธรจะพัฒนาขึ้นไปอีกพอสมควรนะครับก็ติดตามการเกมนี้สนุกแน่นอนผมภาคด้วยเพราะว่าแนวรุกของเรโซอ่ะมันโหดมากๆจริงๆนะครับจังหวะโต้กลับอ่ะระวังให้ดีเลยถ้าเกิดแบ็ค2ฝั่งของมารินอสเล่นเกมรุกหรือขยับไปเป็นกองกลางเนี่ยเพราะปีกของเรโซเร็วแต่ธีราธรก็เจอกับทีมยักษ์ใหญ่มาหมดแล้วนักเตะดังๆก็เคยเจอมาแล้วครับเคยดวลกับลายฮิมสเตอร์ลิงมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าโกอุ้มน่าจะเอาอยู่ได้สำหรับนักเตะของเรโซก็ติดตามกันได้ฟุตบอลเจลีกในสัปดาห์นี้คู่นี้เนี่ยมารินอสเจอกับเรโซถ่ายทอดสดทางสยามสปอร์ตทั้ง Facebook และ YouTube นะครับผมเป็นคนพากย์กับพี่แดนเวลา 5:00 น.ติดตามกันได้อ่ะก็ประมาณนี้เรื่องราวของฟุตบอลเจลีกในสุดสัปดาห์ที่มาคุยเรื่องความพร้อมก่อนเกมสั้นๆนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาและอย่าลืมกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจกับผมต้องพันวัดกันด้วยอย่าให้ถึง10,000 ซับไวๆนะครับเดี๋ยวมีของมาแจกวันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ